สวัสดีค่ำคืนวันศุกร์คืนแห่งความสุขหรรษาสัมมะเลเทเมาแต่จะมีสักกี่คนที่นั่งอยู่เงียบๆที่ห้องรอฟัง RLTV คืนวันศุกร์นี้จะพาพลิกแฟ้มคดีอาญา14ปีคดีฆ่าแม่ส.ส.คมคายเสียงระเบิดที่ดังกึกก้องเมื่อช่วงสายของวันที่6กันยายน2540ทำให้รถเบนซ์ C220ที่กำลังขับเข้าลานจอดรถภายในสถาบันราชภัฏรำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรีถูกแรงอัดและไฟไหม้จนกลายเป็นซากทำให้คนขับเสียชีวิตอย่างน่าสยดสยองคดีนี้กลายเป็นข่าวคึกโครมเพราะนอกจากเหตุการณ์จะเกิดขึ้นใจกลางเมืองแล้วผู้ที่เสียชีวิตยังเป็นคนดังของจังหวัดคือนางปัทมาเฟื่องประยูนมารดาของนางคมคายพลบุตรอดีตส.ส.จังหวัดจันทบุรีและน่าตื่นตระหนกไปยิ่งขึ้นเมื่อพบว่าต้นตอที่ทำให้รถเบนซ์ระเบิดมาจากระเบิดแสวงเครื่องสั่งการด้วยรีโมทคอนโทรลที่ถูกติดตั้งไว้ใต้ท้องรถช่วงที่รถต้องขับข้ามเนินระนาดทำให้ท้องรถครูดไปกับพื้นซีเมนต์จึงเกิดระเบิดขึ้นระเบิดลูกนี้สั่นสะเทือนไปถึงวงการสีกากีทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องระดมตำรวจมือดีเข้ามาช่วยทำคดีซึ่งนำโดยพลตำรวจเอกณรงค์วิทย์ไทยทองพลตำรวจโทวรรณรัตน์คชลักษณ์พลตำรวจเอกชุมพลมั่นหมายพลตำรวจเอกปานสิริประภาวัตรและพลตำรวจโทอัศวินขวัญเมืองจนสืบทราบว่าระเบิดที่คนร้ายนำไปติดตั้งใต้ท้องรถนั้นหมายจะสังหารนายสนิทเฟื่องประยูนหรือส.จ.นิตอดีตส.จ.จันทบุรีผู้ที่เป็นสามีของนางปัทมาและบิดาของนางคมคายแต่เกิดขัดข้องทางเทคนิคกดรีโมทไม่ได้ทีมสังหารจึงล้มเลิกเมื่อมารดานางคมคายนำรถไปใช้จึงได้รับเคาะแทนโดยชนวนเหตุมาจากการเมืองในจังหวัดจันทบุรีที่ต่อสู้กันอย่างรุนแรงตำรวจพบว่าทีมสังหารมีจ่าสิบตรีทรงฤทธิ์เทวานุรักษ์หรือจ่าฤทธิ์สายสืบสถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีร่วมอยู่ด้วยจึงสอบสวนเปิดปากสารภาพหมดเปลือกว่าทีมสังหารประกอบด้วยนายประสงค์แสงจันทร์หรือหมูแก่งคอยมือระเบิดนายเอกสิทธิ์อยู่สุขหรือส.จ.รักอดีตส.จ.จังหวัดเลยนายสิทธิพรคำอาจหรือจ่ามีอดีตส.ส.กรุงเทพพรรคประชาธิปัตย์และจ่าสิบเอกนิคมจิตตกุลหรือจ่าเปียกซีโฟนายกนกพลเอี่ยมสวัสดิ์หรือเน่ซีโฟนายโสพลปัทมานุษย์หรือแดงฟูคนสนิทนักการเมืองชื่อดังและนายเจรสุขเจริญหรือเรชักกี้ลูกน้องจ่าฤทธิ์โดยมีผู้จ้างวานเป็นบุคคลในแวดวงการเมืองแต่ไม่มีพยานหลักฐานสาวไปถึงตัวได้ต่อมานายกนกพลชิงเข้ามอบตัวหลังมีข่าวจะถูกฆ่าปิดปากพร้อมให้การรับสารภาพซักทอดผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงดำเนินคดีและส่งฟ้องเป็นรายแรกซึ่งศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตก่อนจะตามรวบตัวทีมฆ่าได้ทั้งหมดยกเว้นนายโสพลหรือแดงฟูและส่งฟ้องโดยที่กันจ่าฤทธิ์และไอเลลูกน้องคนสนิทไว้เป็นพยานซึ่งอัยการได้แยกสำนวนฟ้องต่างหากกับนายกนกพลเรื่องราวทำท่าจะยากขึ้นเมื่อจ่าฤทธิ์และไอเลเสียชีวิตโดยจ่าฤทธิ์ใช้ปืนยิงตัวตายส่วนไอเลถูกมือปืนยิงตายคาบ้านนอกจากนี้จ่ามีซึ่งได้ประกันตัวออกมาระหว่างพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นยังไปพัวพันกับการหายตัวไปอย่างลึกลับของนางสาวอาทิตยาภูทวงอดีตนักแสดงช่อง7พร้อมหลานสาวอายุ15ปีเมื่อปี2548ถัดมาอีกปีเดียวจ่ามีถูกตำรวจจังหวัดราชบุรีจับกุมกลางโรงแรมขณะเสพยาไอซ์กับพรรคพวกอย่างไรก็ตามศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ประหารชีวิตจ่ามีและส.จ.รักในฐานะผู้จ้างวานและประหารนายประสงค์
หรือหมูแก่งคอยและจ่าสิบเอกนิคมหรือจ่าเปียกซีโฟมือระเบิดแต่ให้การสารภาพจึงลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตจากนั้นเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2549ชุดสืบสวนกองปราบปรามได้รวบตัวนายโสพลหรือแดงฟูผู้ต้องหาคนสุดท้ายของคดีนี้ได้ที่ลานจอดรถตะวันนาเรซิเดนต์ซอยพหลโยธิน32โดยนายโสพลได้ตัดไฝที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและโกนผมเพื่อเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าและอำพรางตัวและให้การปฏิเสธเรื่องการเสียชีวิตของนางปัทมาซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายล่าสุดเมื่อวันที่4ตุลาคมศาลได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีหมายเลขดำที่พนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรีเป็นโจทก์ฟ้องนายกนกพลหรือนายเสน่ห์เยี่ยมสวัสดิ์หรือเนซีโฟเป็นจำเลยร่วมกันฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและความผิดพรบใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนในปี2490คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาลงโทษจำคุกตลอดชีวิตศาลฎีกาประชุมปรึกษาหารือแล้วเห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตของจำเลยและให้นับโทษต่อจากคดีหมายเลขแดงที่อัยการกองคดีอาญา4เป็นโจทก์ฟ้องนายกนกพลหรือนายเสน่ห์จำเลยในคดีนี้ฐานร่วมกันฆ่านางสมศรีหรือรินบุญหมื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนกรรมใดที่ใครก่อไว้ไม่นานวันก็คงได้สนองให้เห็นไม่เร็วก็ช้านี้สำหรับค่ำคืนนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีทุกท่านครับ